ก็ใช่ๆๆนะรถติดกดดันยังไงบ้างเนี่ยวันนี้กดดันยังไงบ้างเรากดดันก่อนหรือว่าเหลือ3วันสุดท้ายเป็นหวัดแล้วก็เอ้าเพื่อก็ฝืนทำหนักก็ปิดข่าวแล้วไม่บอกให้ใครไม่บอกใครรู้เลยครับโอ้โหโพสเตอร์เสียโพสก็ไม่บอกให้รู้เลยโอ้คือมาช็อกเลยสภาพ 100% หรือสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนแรกฟอร์มมา 100% ครับแล้วก็ขอบอกก่อนมาก่อนแล้วหนักมากเจ็บคอหรือทำกินโอ้อุ้ยเป็นหลายอย่างเว้ยแล้วเรายก4ถามนิดนึงที่จังหวะทำไมเราไปตั้งรับก็เลยขึ้นครับต่อยตามยกมาผมได้เปรียบเยอะครับอ๋อแล้วยก4ก็ผมก็เอามาคุมโต้คุมโต้แล้วพอไปทำเป็นมาพอดีนะหมดไหมหมดไหมวันนี้หมดไหมก็มันก็เหมือนกันครับวันต้องวันนี้เดินทำมันก็หมดเลยปกติยก4ถอยนะใช่แต่ยก5เราเดินแต่ใจบี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นรองด้วยไงใช่ครับเป็นรองครับรู้เลยใช่ไหมรู้จะบอกน้องไงป้าบอกว่าต้องเดินต้องขึ้นบนอย่างเดียวนะช้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเป็นรองมันชินดำไงเพราะขนาดเราเป็นรองแต่ว่าเราเป็นตัวผู้กับยก5เราก็ดูชนะนะยกสุดท้ายนะชนะแต่วัดใจกรรมการไงเพราะมันลบผู้ขี้เหยียดชูไหนก็ได้พี่มันใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันใจกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ตอนนั้นก็ผมก็วัดดวงอ่ะ50-50เลยไม่ให้เด็กเดินต่อเลยเหรอก็ไม่ให้แล้ววัดกรรมการเพราะว่าที่ตะตูนก็วันนั้นก็วัดกรรมการแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนั้นวันนั้นเราไปลอง2-1ที่ตะตูนเสมอเสมออ่าใช่เสมอแล้ววันนี้น้องเป็นไงบ้างน้องคิดว่าหมด5ยกเนี่ยเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเราจะชนะครับผมว่ามั่นใจเยอะยิ่งกว่าผมอาวุธอะไรครับน้องอาวุธเพราะผมทำแล้วเขายุบมีอาการรู้เลยใช่ไหมเขาแค่มาได้แค่ยก4ไปยกเฉยๆเขาเสียอย่างยก4ไปถอยนิดเดียวใช่ครับเป็นลูกโดนไม่แพ้เลยพี่เขารอบที่แล้วกับรอบนี้อะไรที่ยากกว่าเกมรอบนี้พี่เขามาดีกว่ามาดีกว่าเนาะยังไงยังไงบ้าง3ภาคคิดว่าจะมีภาค4ไหมได้เหมือนก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับน้ำหนักไหนดีถ้าหนักนี้ได้ครับพี่เขาทำไม่เบียดทุกครั้งเลยนะครับชนะมากี่ครั้งแล้วนี่ชนะ2เสมอ1ชนะ2เสมอ1ใช่ไหมครับก็ได้แค่แบบแชมป์มีกี่เส้นเลย5เส้นโอ้จำไม่ไหวใช่ไหมน้องก็มีพาร์ติไทย118แล้วก็ทู122แล้วก็มารอบทีมี122วันนี้พวกเราเชียงรากเงิน130แล้วก็แชมป์มูทู140ตอนนี้อยากจะมีแชมป์เส้นที่6มั้ยเนี่ยได้เหมือนครับเนื้อมีแชมป์ที่6ได้แล้วคุณพ่อมาเชียร์ด้วยใช่มั้ยใช่ครับทั้งพ่อมาจากไหนครับระนองครับป๊อกพี่คุณพ่อมาขับรถมาจากระนองเลยมาเชียร์ลูกนั่งรถมาจะวนมามาทั้งหมดกี่คนครับคุณพ่อ2คนผมนี่แหละผมก็พามาโอ้แล้วมาตลอดแหละโอ้พ่อเป็นไงบ้างวันนี้น้องชายมั่นใจยังไงบ้างคุณพ่อวันนี้มั่นใจไม่หมดลูกชายมั่นใจลูกไหมมั่นใจนะมั่นใจพ่อเลยพ่อโอ้มั่นใจชนะแน่นอนชนะแน่นอนเลยเออคุกเลยขึ้นโชว์น้องเกียรติยังไงบ้าง4ไฟท์จะได้4ไฟท์ได้ไหมครับก็ฝากให้ทีแล้วครับร่างกายก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมครับก็นี่สีไฟหลังมีอยู่กับประจันทร์ก็ยังไม่แพ้ครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่กู้ชื่อเสียงค่ายนะใช่ครับว่าเพื่อนเราค่ายท่านมาสองคนใช่ครับบางคนเหล็กก็แพ้ผมกระดักก็แพ้โอ้เรากลับมาชนะได้เนาะโอเคน้องครับน้องไปก่อนน้องไปเอา